หนูนิดดูแลน้องเรื่องและภาพลำพูแสงลบวันนี้คุณแม่จะไปทำธุระนอกบ้านคุณพ่อจึงต้องอยู่ดูแลลูกๆก่อนออกจากบ้านคุณแม่สั่งโน่นสั่งนี่จนคุณพ่อเวียนหัวและยังตะโกนบอกหนูนิดว่าหนูนิดอย่าซนนะลูกช่วยคุณพ่อดูแลน้องด้วยหนูนิดได้ยินเสียงเรียกจึงรีบวิ่งลงบันไดมาหนูนิดระวังนะคุณแม่ร้องเตือนแต่ไม่ทันซะแล้วโคร่มหนูนิดสะดุดขั้นบันไดตกลงมาข้างล่างขึ้นลงบันไดต้องระวังห้ามวิ่งไม่งั้นจะตกลงมาเจ็บตัวแบบนี้นะคุณพ่อบอกว่าจะทำอาหารอร่อยอร่อยเป็นมื้อกลางวันหนูนิดเป็นผู้ช่วยล้างผักเด็ดผักและขอหั่นผักเองแต่คุณพ่อห้ามแล้วบอกว่ามีดคมมากต้องรอให้โตอีกหน่อยขณะกำลังหั่นผักเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณพ่อจึงรีบไปรับหั่นผักง่ายนิดเดียวเดี๋ยวจะช่วยคุณพ่อเองหนูนิดคิดและหยิบมีดขึ้นมาทันทีคุณพ่อหันมาเห็นจึงรีบร้องเตือนหนูนิดระวังนะแต่ไม่ทันซะแล้วโอ้ยมีดบาดหนูนิดร้องโอดโอยมีดเป็นของมีคมต้องใช้อย่างระมัดระวังถ้าจะหัดใช้มีดต้องให้ผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆนะตอนบ่ายคุณพ่อมีงานด่วนต้องทำจึงให้หนูนิดช่วยดูแลน้องน้องนุ่นกำลังซุกซนหนูนิดต้องคอยตามดูตลอดเวลาน้องนุ่นระวังนะหนูนิดร้องเตือนไม่เห็นน้องปีนเก้าอี้และกำลังจะกดกระติกน้ำร้อนน้ำร้อนอันตรายถ้าโดนลวกจะเป็นแผลพุพองถ้าอยากได้น้ำร้อนให้ผู้ใหญ่กดให้ดีกว่านะดื่มนมอิ่มแล้วน้องนุ่นอยากดูการ์ตูนจึงจะไปเสียบปลั๊กโทรทัศน์น้องนุ่นระวังนะหนูนิดร้องเตือนน้องเสียงดังปลั๊กไฟอันตรายมากถ้าโดนไฟฟ้าช็อตอาจถึงตายเด็กๆห้ามเสียบปลั๊กไฟเองให้ผู้ใหญ่ทำให้ดีกว่านะดูการ์ตูนเบื่อแล้วน้องนุ่นจึงชวนหนูนิดเล่นจัดงานวันเกิดหนูนิดตกแต่งเค้กส่วนน้องนุ่นเดินไปหาของในลิ้นชักแล้วก็หยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาหนูนิดเห็นจึงร้องเตือนเสียงดังน้องนุ่นระวังนะเล่นไฟแช็กอันตรายถ้าจุดไฟติดขึ้นมาอาจทำให้ไฟไหม้บ้านได้เล่นอย่างอื่นดีกว่านะหนูนิดเดินตามน้องจนรู้สึกเหนื่อยจึงชวนน้องนุ่นร้อยลูกปัดเพราะคุณแม่เคยบอกว่าน้องจะได้มีสมาธิและนั่งนิ่งๆนานๆแต่น้องนุ่นนิ่งได้แป๊บเดียวก็หยิบลูกปัดขึ้นมาและอ้าปากน้องนุ่นระวังนะหนูนิดร้องเตือนน้องเสียงดังห้ามเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของกินเข้าปากอาจทำให้ติดคอหายใจไม่ออกอันตรายถึงตายนะเด็กๆ เล่นในบ้านจนเบื่อจึงชวนกันออกไปเล่นนอกบ้านส่วนคุณพ่อนั่งก้มหน้าก้มตาทำงานเพลินจนลืมสังเกตว่าในบ้านเงียบผิดปกติคุณพ่อระวังนะลูกๆหายไปไหนกันหมดแล้วอย่าปล่อยให้เด็กๆไปเล่นไกลหูไกลตาเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้นะคุณแม่ทำธุระเสร็จแล้วจึงแวะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าโอ้โหเสื้อผ้าเด็กลดราคาคุณแม่ตรงเข้าไปรื้อกองเสื้อผ้าทันทีอะคุณแม่ระวังนะอย่ามัวซื้อของเพลินปล่อยเด็กๆไว้กับคุณพ่อนานๆไม่ดีนะเมื่อกลับถึงบ้านคุณแม่อาจไม่ได้พัก
เพราะมีงานบ้านรออยู่มากมายเลยนะจ๊ะหนังสือนิทานชุดหนูนิดมีทั้งหมด15เล่มหนูนิดไม่มีน้ำใจหนูนิดประหยัดและอดออมหนูนิดขี้โมโหหนูนิดกลัวผีหนูนิดดูแลน้องหนูนิดไม่อยากเข้านอนหนูนิดพูดโกหกหนูนิดฟันหลอหนูนิดติดเกมหนูนิดเด็กดีไม่ดื้อรั้นหนูนิดไม่อยากไปหาหมอหนูนิดไม่อยากแปรงฟันหนูนิดไม่อยากไปโรงเรียนหนูนิดไม่อยากกินผักและหนูนิดไม่อยากมีน้องเรื่องและภาพโดยลำพูแสงลบจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อักษราฟอร์คิด